มาทำเนี่ยครับนำมาจากไหนครับผมอาหารพวกอาหารสดนี่นะฮะเราก็ต้องไปซื้อที่ตลาดอำเภอรองนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยตลาดถูกน้ำท่วมด้วยแล้วก็วัตถุดิบต่างๆเนี่ยยังมีปัญหานะครับก็เลยต้องตีรถไปซื้อที่อำเภอรองครับครับแล้วคิดว่าปริมาณเฉลี่ยทำต่อวันกี่กล่องได้ครับที่ทำวันหนึ่งเราทำสองมื้อนะฮะก็มีช่วงมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นนะครับก็วันหนึ่งตกประมาณ 3,000 กล่องครับครับผม 3,000 กล่องเนี่ยคิดว่าเพียงพอไหมต่อประชาชนที่ยังเดือดร้อนประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ครับสามก็คิดว่าใกล้เคียงกับที่เขาต้องการนะครับเพราะว่าเรื่องจำนวนต่างๆเนี่ยทางอบต.เนี่ยจะประสานให้เรานะครับว่าชาวบ้านต้องการสักเท่าไหร่ก็จะมาแจ้งนะครับก็โดยเฉลี่ยก็วันหนึ่ง 3,000 กล่องสองมื้อก็มื้อละ 1,500 กล่องนะครับก็น่าจะเพียงพอวิธีการไปส่งของเราเนี่ยไปส่งยังไงครับผมอ๋อครับหมู่บ้านที่ยังน้ำท่วมอยู่นะฮะอย่างเช่นตรงซบเกิงเนี่ยเราก็ต้องใช้เรือนะครับเมื่อวานนี้ที่เราเข้าไปเราก็ใส่เรือนะฮะแล้วก็ใช้เรือเข้าไปในหมู่บ้านนะแล้วก็ไปมอบไปชาวบ้านข้างในเลยเพราะว่าตรงทางเข้าเนี่ยน้ำยังท่วมสูงอยู่